ส่วนข่าวนี้ค่ะอยากชวนท่านผู้ชมแสดงความเห็นมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าเข้าพักรีสอร์ทที่สงขลาสเสร็จแล้วสี่ทุ่มถูกรีสอร์ทไล่ให้กลับเธอใช้คํานี้ว่าถูกไล่ทั้งๆที่สี่ทุ่มเองนะอยู่นั่งคุยกันวันเกิดคุยกับแม่คุยกับน้าถูกไล่จนเรื่องราวถึงท่านต้องขึ้นโรงพักแต่อีกมุมหนึ่งรีสอร์ทออกมาชี้แจงค่ะว่าก็ทําผิดกฎบอกว่าจะเข้าพัก8คนแต่มาจริงๆ19คนลองไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนะคะ พี่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็มีนะพี่พี่ก็อย่าลืมกมาเช่าแปดมาสิบหกคนอ้าวพี่แล้วแล้วหนูถามพี่หน่อยเออที่พักคนที่มานอนเรื่องเรื่องแบ้นี้นะเราจะกลับก็กลับไอยูทะเลกันแล้วเปล่าอ๋อจะลบจะลบพี่อย่างนี้คือคือเป็นเจ้าของหสีร์ทที่ว่าเล้ง เล้งกลับไปกลับมาอย่างเล่งเลยพี่พี่พก็เป็นช่วงเวลาของการโต้เถียงกันนะคะคนที่เป็นแขกมาพักที่โรงแรมบอกว่าพาแม่มาเลี้ยงวันเกิดที่พักก็มี5้าห้องตอนแรกจะเหมาห้าห้องแต่ห้องไม่พอก็เลยจองสีพอจองสี่ห้องตัวเองจะกลับไปนอนบ้านเพราะว่าห้องไม่พอก็เลยนั่งคุยกับแม่ทีนี้พอสี่ทุ่มโรงแรมแจ้งว่ามีเคอร์ฟิวนะห้ามชุมนุมสี่ทุ่มขอให้กลับ แต่ลูกค้าท่านนี้ค่ะบอกว่าไล่ออกจากรีสอร์ทเลยอ่ะคือพูดจามไม่ดีเลยแล้วก็ยังเอาแชทมาเปิดให้ดูด้วยนะคะว่ารีสอร์ทแจ้งว่าจะให้ออกสี่ทุ่มทางลูกค้าก็บอกว่าขอออกเที่ยงคืนได้ไหมคะรีสอร์ทบอกไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาตรวจมีเคอร์ฟิลลูกค้าบอกเอ้ยไม่มีแล้วนะเคอร์ฟิลล์สงขลยกเลิกไปแล้วแต่รีสอร์ทก็ยังยืนยันอยู่ที่สุดแล้วเรื่องนี้ไปถึงขึ้นโรงพักกันนะคะก็ไม่ต้องนอนกันเลยก็ไปขึ้นโรงพักกันเห็นว่ารีสอร์ทก็แจ้งข้อหาบุกรุก บุกรุกว่าลูกค้าเนี่ยพาคนอื่นเข้ามาทานข้าวในรีสอร์ทของเขาส่วนฝั่งลูกค้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแจ้งข้อหาอะไรกับทางฝั่งรีสอร์ทเพราะว่ายังติดต่อไม่ได้นี่คือในมุมของลูกค้าบอกว่ามานั่งคุยเฉยๆสี่ทุ่มมาไล่ให้กลับและพูดจามไม่ดีถูกแจ้งข้อหาบุกรุกแต่ในมุมของรีสอร์ทค่ะออกมาชี้แจงว่าแขกเนี่ยจองห้องพักไว้สี่หลังสี่หลังก็อยู่ได้หลังละสองท่านรวมทั้งหมดก็คือ8เข้าเช็คอินครบ8 แต่ต่อมาญาติมาอีก11กลายเป็น19บเก้รีสอร์ทบอกว่าก็เลยต้องแจ้งว่าเออที่จองไว้คือ8คนถ้าจะเพิ่มเนี่ยต้องจัดเตรียงเสริมนะแขกบอกขอคุยกันก่อนสุดท้ายขอเสริมหนึ่งคนส่วนคนที่เหลือใช้คํานี้นะคะบอกว่าทานอาหารด้วยกันเสร็จแล้วจะกลับเลยทีนี้พอใกล้สี่ทุ่มรีสอร์ทบอกว่าจะปิดประตูแล้วว่าแล้วเขายังไม่กลับก็เลยต้องขอให้คนที่ไม่พักกลับ หลังจากนั้นแขกไม่พอใจไลฟ์ต่อว่าผู้จัดการก็เลยไปเจราจาการเจราจาเนี่ยจบลงกันได้นะคะว่าจะให้พักฟรีกี่หลังครึ่งราคากี่หลังผู้จัดการขอให้ลบโพสต์ทางเจ้าของโพสต์ไม่ลบค่ะบอกว่าจะเขียนต่อท้ายให้ว่ารีสอร์ทรับผิดชอบยังไง <c oughs> ก็เนี่ยแหละค่ะเรื่องมันก็เลยไม่จบที่สุดแล้วรีสอร์ทยืนยันนะคะว่า คือถ้าไม่พอใจเพราะว่าเหตุที่ลูกค้าไม่ทําตามเงื่อนไขในรีสอร์ทก็จําเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ท่านผู้ชมมองเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงคะคก็คือเหมือนกับมีสองมุมนะมเราบอกได้เลยว่าชาวเน็ตเสียงแตกเป็น2ฝ่ายเลยคะ่ะ